วันนี้เรามีเมนูขนมปังไส้เนื้อปูผัดผงกะหรี่มาฝากค่ะวิธีทำไส้เนื้อปูผัดผงกะหรี่เริ่มด้วยใส่วอสผงกะหรี่ตราปิ่นไข่น้ำมันน้ำพริกเผาไข่ไก่พริกไทยป่นน้ำตาลทรายและซีอิ๊วขาวลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและหอมหัวใหญ่ลงผัดจนหอมใหญ่สุกจากนั้นใส่มันฝรั่งลวกสุกแครอทลวกผัดให้เข้ากันใส่เครื่องปรุงที่ผสมไว้ลงผัดให้เข้ากันดีตามด้วยเนื้อปูนึ่งเติมน้ำและแป้งสาลีอเนกประสงค์ผัดจนส่วนผสมแห้งใส่ต้นหอมซอยปิดไฟผัดให้เข้ากันแล้วตักใส่ภาชนะพักไว้ให้เย็นวิธีทำขนมปังไส้เนื้อปูผัดผงกะหรี่ใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในเครื่องนวดแป้งเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่เนยสดชนิดเค็มน้ำเย็นและนมข้นจืดนวดต่อจนก้อนโดเนียนดีปิดเครื่องค่ะแบ่งก้อนโดน้ำหนัก50กรัมคลึงให้เป็นก้อนกลมแผ่แป้งโดออกให้ริมบางตรงกลางหนาใส่ไส้เนื้อปูผัดผงกะหรี่หุ้มแป้งโดให้มิดวางลงในพิมพ์แล้วพักไว้ให้แป้งขึ้นเป็น2เท่านำขนมปังเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาอบถ่ายด้วยเนยสดชนิดเค็มแล้วจัดใส่ภาชนะจัดเสิร์ฟน่ารับประทานมากๆเลยแหละค่ะกับเมนูขนมปังไส้เนื้อปูผัดผงกะหรี่หอมกลิ่นผงกะหรี่น่ารับประทานมากๆเลยค่ะวอผงกะหรี่ตราปื่นไข่ต้นตำรับความหอมอร่อยถึงรสผงกะหรี่แท้ที่เชฟไว้วางใจมากกว่า40ปี